ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบใส่รองเท้ารัดส้นเป็นคนที่ซื่อตรงมีพลังในความรักและเปิดเผยแต่ว่าช่วงนี้ค่ะใครนะคะที่มีน้องหมาที่บ้านเนี่ยอาจจะอ้วนเกินไปหรือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะน้องหมาเราเนี่ยอ้วนหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะจะลดน้ำหนักยังไงเขาจะได้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูในสกู๊ปนี้ค่ะ Who let the dogs out? Who let the dogs out? นายสัตวแพทย์นพกฤตจันทิกหรือว่าคุณหมอเก่งบอกว่าปัญหาที่พบในสุนัขที่น้ำหนักเกินคือปัญหาข้อกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทซึ่งอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าเดินไม่ได้ค่ะการลดน้ำหนักในสุนัขนั้นง่ายกว่าคนเพราะสุนัขไม่สามารถซื้ออาหารทานเองได้เพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญในการลดน้ำหนักของสุนัขคือเจ้าของซึ่งไม่ควรให้สุนัขทานอาหารที่ทำให้อ้วนหรือให้ทานอาหารมากจนเกินไปวิธีลดน้ำหนักในสุนัข ก็คล้ายกับคนคือควบคุมอาหารและออกกำลังกายในปัจจุบันมีอาหารสำหรับการลดน้ำหนักโดยเฉพาะจึงทำให้สะดวกมากขึ้นส่วนการออกกำลังกายก็จะมี2รูปแบบได้แก่การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์และการออกกำลังกายในน้ำด้วยการว่ายน้ำและการวิ่งสายพานในน้ำซึ่งการออกกำลังทั้งหมดต้องคำนึงถึงเรื่องแรงกดกระแทกเพราะจะน้องหมาอย่างมากค่ะอย่างที่ใช้เครื่องมือตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอร์ดตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้สุนัขเวลาที่เราโล้เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการโหลดน้ำหนักทั้งสองข้างไม่เท่ากันนะครับมันทำให้เกิดการขาข้างหนึ่งที่มันเอียงไปได้ข้างหนึ่งก็จะทำให้ขาข้างนี้รับน้ำหนักมากขึ้นพอเอียงอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็รับน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ในกลุ่มสุนัขที่โดยเฉพาะอ้วนที่หมอบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทคือเขาจะมีอาการชาของส่วนขาหลังอยู่แล้วไอ้ตัวตุ่มเล็กๆที่เป็นตุ่มยางเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทว่ายน้ำที่ถูกต้องว่ายเป็นเซตหรือว่ายเป็นยกอย่างเช่นว่าย5นาทีพัก2นาทีนี่คือ1เซตแล้วก็เซตที่2โดยทั่วไปเราว่ายแค่4เซตก็พอแล้วครับส่วนอีกอันนึงคือการเดินสายพานใต้น้ำเดินสายพานใต้น้ำข้อดีคือมันก็เหมือนสายพานที่มันเดินอยู่ใต้น้ำมันจะบังคับให้สุนัขเดินทุกขาเลยแต่ทำไมต้องเอาน้ำมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาสุนัขหนึ่งตัวเนี่ยเราโยนไปในน้ำเนี่ยน้ำหนักน้ำจะพยุงน้ำหนักตัวไว้ 75%เพราะไอ้น้ำหนักตัวที่มันเบาขึ้นเนี่ยแรงกดกระแทกก็จะไม่มีถูกไหมครับเวลาเขาขยับเคลื่อนตัวเขาจะรู้ฉันไม่เจ็บไม่ปวดอย่าลืมนะครับสุนัขอ้วนมันมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้อยู่แล้วถ้าเราไปออกกำลังกายแบบหักโหมโอกาสที่เขาจะบาดเจ็บก็มีสูงอ้วนในสุนัขที่ถูกต้องและปลอดภัยจะต้องลดแค่ 10% ของน้ำหนักตัวภายใน1เดือนโดยอัตราส่วนแบบนี้จะทำให้สุนัขไม่โหยไม่หงุดหงิดและสุขภาพดีค่ะซึ่งภายใน6สัปดาห์ก็จะเห็นผลแล้วว่าสุนัขจะผอมลงและมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีน้องหมาที่อ้วนน้ำหนักเกินก็ต้องพาน้องหมาไปลดน้ำหนักนะคะเพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้น้องหมาสุขภาพไม่ดีและเดินไม่ได้ในที่สุดค่ะน่ารักเลยนอกจากหมาน่ารักแล้วพี่เก๋ก็แอบเห็นคุณหมอน่ารักมากหนุ่มๆที่เลี้ยงน้องหมาอาจจะพาไปได้นะคะแต่ชมเรื่องสักครู่นี้ไปแล้วท่านใดมีคำถามบ้างยกมือคำถามมีไหมคะไม่มีอะไรไม่มีนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ขอถามว่าศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพสุนัขชื่อศูนย์อะไร PRS Center เป็นคนเล่าเองเลยตอบได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะเป็นเด็กไทยเยาวชนรุ่นใหม่ที่พิเศษแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเขาทำการสำรวจมาแล้วว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่กล้าตอบคำถามไม่กล้าถามคำถามคุณครูติดอันดับที่6ของโลกสังเกตไหมว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เวลาเรียนหนังสือกับคุณครูเนี่ยไม่กล้าตอบแล้วก็ไม่กล้าถามคำถามหลบสายตาอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ยังไปเลยเด็กๆอ่ะพี่ไก่เป็นคนที่กล้าตอบกล้าถามแต่เป็นตัวประหลาดในห้องไปเลยอ่ะเหมือนกับว่าอะไรมีปัญหาตลอดเลยนะเธอใช่ไหมใช่อย่างนี้ดีไงอย่างเงี้ยจะโตมาก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพอคุณครูถามว่าใครรู้คำตอบใช่ใช่มีคำถามใช่เป็นแบบนี้นะคุณภาพนะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กจะมีคุณหมอมาแนะนำเลยว่า
เราจะดูแลลูกของเราอย่างไรให้กล้าคิดกล้าตอบกล้าแสดงออกติดตามให้ได้ในผู้หญิงทั้งผู้หญิงวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณวันนี้นะคะเสื้อผ้าพวกเราสวยๆนะคะกับโครงการดีๆสามารถสมัครได้เลยนะคะชื่อก็ตรงกับโครงการในเว็บไซต์นะ www.buyformum นะสมัครได้เลยเพื่อปั่นกันนะคะในโครงการปั่นเพื่อแม่ขอบคุณเครื่องประดับด้วยนะคะพรีย่าไฟน์จิวเวลรี่นะคะวันนี้พวกเราจะลาไปก่อนในฐานะผู้เชี่ยวชาญของการกินราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ